างคุณนิพนธ์บุญญามณีค่ะและรีตรีชวาการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับทางผู้จัดการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะได้ลงพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้าท่วมแล้วก็ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนนะคะนาความห่วงใยการช่วยเหลือของนายกและคอรมอมามอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยค่ะมีการมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วย2จุดด้วยกันนะคะเมื่อวานที่ไปไปที่ศูนย์อพยพวัดโทเอกอำเภอพรมคีรีแล้วก็ศูนย์อพยพรโรงเรียนวัดเสมาเมืองอำเภอเมืองนครศรี ธรรมราชนะคะคุณนิพนธ์บอกว่าออสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาของนครมีพื้นที่ประสบภาย23อำเภอโดยอำเภอที่หนักที่สุด 7จ็อำเภอค่ะมีผู้ระบความเดือดร้อน3 0,000ครัวเรือนนะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ50ปีแต่ก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าประจํายังจุดเสี่ยงและติดตามสถานการณ์น้ําตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมถึงสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้สั่งให้เร่งออกช่วยเหลือพยพประชาชนที่รับความเดือดร้อนไปยังจุดที่มีความปลอดภัยแล้วค่ะพร้อมกับให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นดูแลอาหารความเป็นอยู่สุขอ,อนามายัยแล้วก็ดูแลป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคที่มากับน้ําท่วมด้วย แล้วค่ะในขณะที่ทางกองทัพบกนะครับเมื่อ